สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอน้ำเชื่อมสูตรเร่งด่วนไม่ต้องตั้งไฟต้มน้ำให้เสียเวลาครับเริ่มกันเลยนะครับเตรียมน้ำตาลทรายขาวกับโซดาแบบไม่คืนขวด1ขวดเทน้ำตาลทรายลงไปในภาชนะที่เราจะใช้ผสมครับจากนั้นเติมโซดาลงไปครับควรใช้โซดาแบบที่ไม่แช่เย็นนะครับแบบแช่เย็นก็ใช้ได้แต่จะละลายช้าครับเทโซดาลงไปจนหมดขวดเสร็จแล้วคนไปเรื่อยๆประมาณ5นาทีครับคนไปสักพักน้ำตาลทรายก็เริ่มละลายปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีน้ำเชื่อมของเราก็จะใสขึ้นครับเตรียมบรรจุลงขวดเก็บไว้ใช้ได้เลยครับบรรจุลงขวด250 ml ได้2ขวดครึ่งครับเสร็จแล้วปิดฝาเก็บไว้ใช้ผสมเครื่องดื่มประกอบอาหารหรือขนมหวานได้เลยครับไม่มีกลิ่นโซดาเรามาทดลองทำน้ำมะนาวดองน้ำผึ้งกันนะครับใส่มะนาวดองน้ำผึ้งลงไปครับที่เราทำไว้จากนั้นก็ใส่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนใส่น้ำมะนาวครับและปิดท้ายด้วยน้ำเชื่อมของเราขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ